หนุ่มกรรชัยขุดภาพเก่าเมื่อ30ปีก่อนหล่อเป๊ะปังมาริโออย่างต้องคอมเมนต์เลยล่ะค่ะยกให้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มหน้าตาดีตั้งแต่เด็กๆเลยแถมยังโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแสนนานล่ะค่ะสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่ปัจจุบันพันตัวไปเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวทางช่องทีวีดังหลายๆช่องค่ะล่าสุดก็เกิดเสียงฮือฮากันสนั่นไปเลยเมื่อทางด้านหนุ่มกรรชัยได้โพสต์ภาพย้อนความทรงจำไปเมื่อสมัยเข้าสู่วัย19ขวบค่ะพร้อมแคปชั่นว่า31ปีก่อนตอนอายุ19แฮชแท็กปี2532เรียกได้ว่าผ่านมานานกว่า30ปีเลยแหละค่ะแต่ออร่ายังคงพองความหล่อยังคงเป๊ะแทบไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวแม้แต่น้องรักอย่างมดดำคชาภาเห็นแล้วยังต้องเข้ามารีบคอมเมนต์เลยทีเดียวค่ะบอกว่าตายห่าและถ้าเจอคนนั้นคงเขิมตายห่าเลยขณะที่หนุ่มมาริโอเมาเลอร์เองก็ยังคงคอมเมนต์ว่านี่ณเดชน์ปะครับแถมเหล่าแฟนคลับยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพนี้เป๊ะเลยนี่มันน้องมาอยู่ชัดๆเลยล่ะค่ะ